ผัดเผ็ดหมูป่าครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาทำผัดเผ็ดหมูป่ากันนะครับเริ่มด้วยตั้งน้ำมันให้ร้อนก่อนเลยนะครับใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะกระจายน้ำมันให้ทั่วกระทะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปครับผัดให้ทั่วให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ระวังไหม้ด้วยพอผัดได้สักพักหนึ่งก็ใส่หมูป่าตามลงไปเลยครับผัดให้ทั่วครับแล้วก็ใส่น้ำตามลงไปพอใส่น้ำตามลงไปแล้วก็ตามด้วยผักเลยนะครับก็จะมีกระชายพริกไทยเม็ดแล้วก็ใบมะกรูดนะครับให้น้ำแห้งแล้วก็ใส่ให้มันแบบว่าเสมอผักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่สุกนะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลแล้วก็ซอสหอยครับผัดให้ทั่วนะครับผัดให้ทั่ว สำลักปิ๊ก ผัดทั่วเสร็จแล้วก็เบาไฟไว้นะครับทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีรอจนกว่าทุกอย่างจะสุกดีนะครับอ้าวตอนนี้ก็ได้ที่แล้วครับทุกอย่างเริ่มจะอ่อนตัวโดยเฉพาะกระชายนะครับนี่หมูของเราก็จะอยู่ในระดับที่กำลังกรุบกรอบพอดีเลยเสร็จแล้วก็เร่งไฟอีกครั้งนึงครับก่อนจะจบนะจบด้วยใบกะเพราครับใส่ใบกะเพราลงไปแล้วก็ผัดให้ทั่วครับสำหรับใบกะเพรานี่ก็ไม่ต้องผัดนานนะผัดเผ็ดหมูป่าก็จะต้องแห้งนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าใครอยากเหลือน้ำไว้ก็ได้เอาละเรียบร้อยแล้วครับปิดไฟทีนี้ก็มาเอาใส่จานของเราได้เลยผัดเผ็ดหมูป่าครับ